วัสดีครับสวัสดีค่ะพอมีเวลาว่างไปสัมภาษณ์ให้กับผมสัก2นาทีมั้ยได้ค่ะโอเคเราไปสัมภาษณ์ตรงนู้นนะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเข็มค่ะน้องเข็มปัจจุบันอายุเท่าไหร่คะ28ค่ะส่วนสูงและน้ำหนัก155ค่ะน้ำหนัก64ค่ะปัจจุบันทำอาชีพอะไรครับเป็นพนักงานทั่วไปค่ะไลฟ์สไตล์แล้วของน้องเข็มเนี่ยเป็นคนแบบไหนครับเป็นคนชิลๆค่ะถ้าว่างก็เล่นโซเชียลบ้างค่ะแล้วถ้าพูดถึงเมนูอาหารชอบทานอาหารประเภทไหนชอบกินพวกหม่าล่าค่ะรู้ไหมหม่าล่ามาจากประเทศอะไรเคยได้ยินมาเหมือนกันค่ะประเทศจีนประเทศจีนสมมุติเป็นหนุ่มจีนเดินมาเนี่ยสิ่งแรกที่น้องเข็มจะมองก่อนจะมองส่วนใดของเขาใบหน้าค่ะทำไมต้องมองใบหน้าหนุ่มจีนก่อนคนหล่อชาวคนหล่อใช่หนูคิดว่าอะไรที่เป็นจุดที่แบบน่าสนใจที่สุดในหนุ่มจีนผิวพรรณค่ะดูสะอาดพี่ขอ3คำให้กับเนื้อคู่คนจีนที่จะเข้ามาในอนาคตหน่อยครับรออยู่นะกำลังมองหาแฟนอยู่ใช่ไหมครับคอมเมนต์และทักลิงก์หน้าไบโอมาได้เลยนี่ไง